สวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับในรายการโอลิมปิกกันซึ่งวันนี้ก็วันสุดท้ายนะครับโดยคู่ล่าสุดนะครับเป็นการชิงเหรียญทองระหว่างบราซิลแล้วก็ USA นะครับก็เป็นไปได้อย่างสนุกสนานนะครับแต่ผลการแข่งขันนะครับปรากฏว่า USA เอาชนะบราซิลไปได้3ต่อ0เซตนะครับด้วยสกอร์25ต่อ21 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ14เกมในวันนี้นะครับ USA ก็ถือว่าเป็นคนที่คุมเกมมากกว่านะครับบราซิลก็พลาดเองแล้วก็เสียเองนะครับแต่เกมบุกแล้วก็เกมเหนียวของ USA ทำได้ดีกว่านะครับจึงได้เหรียญทองไปในการแข่งขันครั้งนี้นะครับส่วนบราซิลก็ได้เหรียญเงินนะครับก็ทำให้ผู้ชมนะครับโดยเฉพาะแฟนวอลเลย์บอลไทยนะครับก็ได้รับชมเกมนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับส่วนคู่เช้ามืดวันนี้นะครับก็จะเป็นคู่ของทางเกาหลีใต้นะครับที่ชิงเหรียญทองแดงกับทางเซอร์เบียนะครับซึ่งทั้งคู่ก็เล่นกันอย่างมันเหมือนกันนะครับแต่ทางเกาหลีใต้เองนะครับที่ดูเหมือนว่าจะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับทำให้เซอร์เบียนะครับเก็บชัยชนะไปได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ18 25ต่อ15 25ต่อ15แล้วก็กัปตันคิมก็ได้ทักทายกับทีมอย่างบอสโควิกนะครับแล้วก็มิฮายที่เคยร่วมกันในการแข่งขันในลีกตุรกีนะครับแล้วก็สำหรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ USA ได้เหรียญทองบราซิลได้เหรียญเงินแล้วก็เซอร์เบียได้เหรียญทองแดงส่วนเกาหลีใต้จบที่อันดับที่4ตุรกีจบอันดับที่5อิตาลีจบอันดับที่6ตามด้วยรัสเซียนะครับโดมินิกันจีนอันดับ9ญี่ปุ่นอันดับ10อาร์เจนตินาอันดับที่11และก็เคนยาจบเป็นอันดับที่12นะครับสำหรับ World Ranking หรือว่าอันดับโลกตอนนี้นะครับ USA ก็เป็นอันดับ1นะครับบราซิลอันดับ2จีนตกมาเป็นอันดับ3นะครับตุรกีอันดับที่4รัสเซียอันดับที่5เซอร์เบียอันดับที่6นะครับโดมินิกันอันดับที่7เนเธอร์แลนด์อันดับที่8อิตาลีอันดับที่9ญี่ปุ่นตกลงมาเป็นอันดับที่10นะครับแล้วก็เบลเยียมอันดับที่11เยอรมนีอันดับที่12เกาหลีใต้อันดับที่13โปแลนด์อันดับที่14แล้วก็โปรตุริโกอันดับที่15นะครับบังการีอันดับที่16ไทยเราอยู่อันดับที่17นะครับโคลอมเบียอันดับที่18แคนาดาอันดับที่19เช็กริพับลิกนะครับอันดับที่20คาซัคสถานนะครับอันดับที่21อาร์เจนตินาอันดับที่22นะครับกรีซอันดับที่23นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสโลวักรีพับลิกนะครับอันดับที่24ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทาง USA ด้วยนะครับที่ได้แชมป์ในปีนี้นะครับก็มีน้ำตานะครับตื้นตันให้เราได้เห็นกันนะครับรวมถึงรองแชมป์อย่างบราซิลนะครับปีนี้ก็มาดีตั้งแต่ VNL แล้วนะครับก็ได้เหรียญเงินนะครับในปีนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทั้ง2ทีมก็เป็นทีมที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็จะร่วมเชียร์กันต่อไปสำหรับแฟนวอลเลย์บอลที่เป็นแฟนคลับของทั้ง2ทีมนะครับรวมถึงแฟนคลับในทีมบราซิลเองหรือว่า USA เองแล้วก็ทีมอื่นๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ